สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้จะเป็นโพสต์ที่น้องแอมแชร์มาจากเพจการเดินทางและจะมีเนื้อหาของแคปชั่นที่โดนใจ FC หลายคนเลยทีเดียวนะครับกับโพสต์ที่น้องแอมได้โพสต์ไว้ในหัวข้อที่ว่ายิ่งโตยิ่งพบว่า 1. ชีวิตของเราเหมือนกับท้องฟ้าเลยไม่เคยเหมือนกันเลยสักวันบางวันก็มืดมนบางวันก็สดใส 2. ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดมีพบเพื่อรอวันจากกันทั้งนั้น 3. รักตัวเองให้มากเพราะไม่ว่าชีวิตจะต้องเจอกับอะไรก็มีแค่ตัวเราที่ต้องพาตัวเราเอาผ่านมันไปให้ได้ 4. ถนนชีวิตคนเรามันยาวไกลไกลเกินกว่าจะยอมแพ้ให้กับอะไรพักได้เหนื่อยได้ท้อได้แต่กลับมาให้ได้เหมือนกัน 5. ลงมือทำอาจจะมีโอกาสล้มเหลวแต่ถ้าไม่ลงมือทำมันล้มเหลวแน่นอน 6. รักษามิตรภาพไว้มากมายแต่อาจจะสูญเสียด้วยการยืมเงิน 7. เราทุกคนล้วนแล้วเคยเป็นผู้ร้ายในเรื่องเล่าของใครบางคนเสมอ 8. ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูที่ถาวร 9.ยิ่งอายุมากเราล้วนแล้วแต่ไม่ต้องการความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขเล็กๆแค่ได้นอนอย่างเต็มอิ่มมันก็ดีมากแล้ว 10. ในชีวิตที่ลำบากที่สุดจะรู้เองว่าใครคือมิตรแท้ที่ควรค่าแก่การคบหาและนี่คือแคปชั่น10ข้อที่น้องแอมแชร์มาจากเพจการเดินทางให้คุณผู้ชมได้คิดได้อ่านตามเนื้อหาว่าถูกต้องที่สุดในการใช้ชีวิตที่ต้องเจอกับอะไรมากมายเมื่อเราต้องโตขึ้นและได้เจอกับคนในอีกหลายประเภทที่หวังแต่ผลประโยชน์แต่ไม่เคยจริงใจกับเราเลยเป็นตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นเองนะครับดีมากเลยกับแคปชั่นนี้นะครับสวัสดีครับ